สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงมหาวิหารนบุญเปโตรในพระสันตะปาปากันค่ะรู้จักกันโดยชาวอิตาลีหรือเรียกสั้นๆว่าเซนต์ปีเตอร์บาลาซิลิกาค่ะเป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่ในกรุงโรมที่นครรัฐวาติกันค่ะมหาวิหารนบุญเปโตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกันสร้างทับวิหารเดิมที่ชื่อเดียวกันโดมของมหาวิหารสูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรมโบสถ์นี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกเตอร์สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิกค่ะที่ตั้งโบสถ์เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญซีโมนเปโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซูคริสตจักรถือว่าเป็นนักบุญเปโตรเป็นบิชอปองค์แรกของแอนติออกต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรมพอนิกายโรมันคาทอลิกเชื่อกันว่าร่างของนบุญเปโตรถูกฝังไว้ที่นี่จึงเป็นประเพณีกันต่อมาว่าพระสันตะปาปาหลายองค์ก็ฝังไว้ที่นี่เช่นกันค่ะแต่เดิมนั้นมหาวิหารนบุญเปโตรมิได้เป็นสถานที่พำนักประจำตำแหน่งของพระสันตะปาปาเช่นปัจจุบันถึงกระนั้นก็ยังถือว่าเป็นโบสถ์สำคัญแห่งหนึ่งเพราะปัจจุบันตั้งอยู่ในตัวนครรัฐวาติกันและมีเนื้อที่มากการทำพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาจึงจะมาทำกันที่นี่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีธรรมมาศนักบุญเปโตรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบัลลังก์ของนักบุญเปโตรเองเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปาที่นี่แต่ปัจจุบันเก้าอี้นี้ไม่ได้ใช้เป็นบัลลังก์บิชอปอีกแล้วแต่ยังเก็บไว้ใต้ฐานแท่นบูชาที่ออกแบบโดยจันโลเรนโซเบนี่มหาวิหารนักบุญเปโตรเดิมเป็นโบสถ์ที่สร้างในคริสตศตวรรษที่4ซึ่งมีรูปทรงแบบบาซิลิกาพอมาถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาก็อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากเพราะพระสันตะปาปาย้ายที่พำนักไปอยู่ที่เมืองอาวียงประเทศฝรั่งเศสระหว่างปีคริสตศตวรรษที่1309ถึง1377การตัดสินใจสร้างมหาวิหารใหม่ก็เพื่อจะได้สร้างมหาวิหารที่ใหม่กว่าและใหญ่กว่าเดิมการใช้ชื่อมหาวิหารนักบุญเปโตรเดิมก็ใช้มาตั้งแต่เมื่อสร้างมหาวิหารปัจจุบันเพื่อเป็นการแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งก่อสร้างปัจจุบันและสิ่งก่อสร้างเดิมเมื่อวันที่13ธันวาคมคริสตศักราช1950ระหว่างการออกอากาศทางวิทยุสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่12ประกาศได้ว่ามีการค้นพบที่ฝังศพนักบุญเปโตรหลังจากที่นักโบราณคดีใช้เวลา10ปีศึกษาขุดห้องใต้ดินภายในพระมหาวิหารภายในมหาวิหารนี้มีที่ฝังศพกว่า100ที่บางที่อยู่ภายในถ้ำวาติกันซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิหารภายในถ้ำมีพระสันตะปาปาฝังไว้91องค์และบุคคลสำคัญที่ฝังไว้ภายในมหาวิหารนี้ต่อมาเป็นภาพด้านหน้าของมหาวิหารค่ะและภาพมองจากด้านบนบริเวณที่ทำพิธีหลังคาซุ้มและโดมอันนี้เป็นตัวโดมค่ะต่อมาเป็นแท่นบูชาเอกต่อมาเป็นแคดด้าเพนทรีและกอเรียโดยเบตินี่ค่ะและต่อมาเป็นซุ้มโดยเบตินี่เหมือนกันค่ะและในภาพสุดท้ายนะคะเป็นปีเอดะโดยมิเกลันเจโลค่ะเป็นผู้ออกแบบและขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ